ดูเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยกันนิดนึงกันละกันนะคะดูแล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปอ่วมอลไทยมากนะจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพเงินเฟ้อค่าไฟค่าพลังงานแล้วเขานี่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวด้วยหนักหน่วงทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศทั่วโลกที่มันเกิดปัญหาจากนโยบายทางการเงินของอเมริกาด้วยนะคะมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเรื่องของเงินเฟ้อในหลายๆประเทศค่าเงินที่มันอ่อนลงที่แข็งเนี่ยมีที่เดียวคืออเมริกาแต่นอกนั้นเนี่ยอ่อนลงหมดเลยแต่ถ้าดูสัญญาณการประเมินของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกก็บอกว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยหลายปัจจัยนะคะโดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายดีขึ้นแน่นอนเพราะอะไรนักท่องเที่ยวจะเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะมันเป็นไฮซีซั่นของประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นการส่งออกก็ยังขยายตัวดีอยู่การเจรจาการลงทุนก็มีมากขึ้นรวมถึงการเก็บรายได้ของรัฐก็เป็นไปตามเป้าหมายเกินเป้าหมายด้วยค่ะทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่ประเมินเอาไว้คาดว่าทั้งปีจะขยายตัวที่ 3% ไม่น่าพลาดนะคะดังนั้นในระยะสั้นปลายปีนี้ข้ามถึงกลางปีหน้าประเทศไทยต้องประคับประคองผ่านตรงนี้ไปให้ได้ค่ะแต่ก็หวังว่าปลายปีจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาจากโควิดด้วยแล้วก็ยังเจอสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มองว่าในช่วงปี66เศรษฐกิจไทยจะเป็นช่วงขาขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดยอดขอการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ปีนี้เพิ่มขึ้น 12% นะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์ภายในและภายนอกมาซ้ำเติมคุณวัฒนพงศ์บอกผมพูดได้เต็มปากเลยว่าปี66เนี่ยเราเข้าสู่โหมดขาขึ้นแน่นอนบรรดาขาประจำสุดสัปดาห์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยเหรอคุณอนันติยาที่บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจกำลังจะพังพินาศแล้วนะไม่มีเลยเขาก็ท่องอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอคะเพราะเราดูแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะเวลาเราไปเนี่ยนะไปหลายๆที่เราก็จะเห็นคนต่างชาติวันก่อนผมได้ฟังแล้วอย่างผมไปเดินไอ้ตรงห้างตรงสุขุมวิทตรงอโศกเทอร์มินอลใช่ไหมค่ะเทอร์มินอล21เขาเรียกเทอร์มินอล21ค่ะมันมีศูนย์อาหารผมชอบไปศูนย์อาหารเขาเนี่ยอาหารดีราคาถูกกว่าห้างทั่วไปเยอะเลยแล้วคนส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยเป็นคนต่างชาติอ๋อเหรอใช่ข้าวเหนียวมะม่วงจานละ30บาทอ่ะอ๋อคือฝรั่งก็มีอินเดียนี่เยอะมากเลยค่ะนะบางคนเนี่ยยังลากกระเป๋าล้ออยู่เลยไม่แน่ใจว่ามาจากสนามบินหรือเปล่าเพราะมันมีรถไฟฟ้าทะลุเข้าห้างได้เนี่ยนะครับแล้วคนต่างชาติทั้งนั้นคนเวียดนามนี่ก็เยอะค่ะนะคือหน้าเหมือนคนจีนแต่ว่าคนจีนตอนนี้เขายังไม่ได้มากันเยอะแยะใช่ไหมคนเวียดนามคนอินเดียค่ะฝรั่งค่ะญี่ปุ่น